ข้ามาสู่ช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะติดตามมุมมองทางธุรกิจในช่วงเวลานี้ได้ค่ะเรานำเสนอหลากแง่หลากมุมนะคะแล้วก็หลากหลายผลิตภัณฑ์หลากหลายแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะวันนี้พบกับอีกหนึ่งผู้ประกอบการค่ะแน่นอนเมืองร้อนๆแบบนี้ใส่เสื้อผ้าเบาๆถ้าจะดีแล้วแบรนด์นี้เขาชัดเจนในตัวเองมากนั่นก็คือโอ๊คนั่นเองอยู่กับเจ้าของคุณโอ๊คนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโอ๊กแหมร้านโอ๊กคุณโอ๊กคือเจ้าของร้านตัวจริงๆใช่ครับนะคะแต่แบรนด์ให้เรียกชื่อว่า OAK ครับอ๋อ OAK ใช้คำว่า OAK 3ตัวชัดเจนจำง่ายนะคะเข้ามาถึงก็จะเห็นเสื้อผ้าแนวเขาเรียกแนวเลยฮะคล้ายๆชิปซีนะก็ผสมผสานกันนะครับทันสมัยด้วยแล้วก็แนวเป็นงานมือด้วยอะไรด้วยแฮนด์เมดด้วยอย่างเงี้ยครับจุดหลักของเราก็คือเป็นงานแฮนด์เมดใช่ครับทำมือเอาแต่ว่าแบบนี้หลากหลายมากใช่ครับแล้วที่เห็นชัดเจนเลยคือส่วนใหญ่เป็นผ้ายืดใช่ไหมคะก็มีทุกประเภทนะครับทั้งผ้ายืดแล้วก็เดสไปงานอะไรก็จะเป็นลูกมงลูกไม้ก็มีหมดครับแต่ว่าสไตล์ของเราชัดมากเลยแรงบันดาลใจกับสไตล์แบบนี้ออกกรายนิดๆติดหูหน่อยๆใช่ครับนะคะมันมาจากไหนอ่ะก็อยากเห็นผู้หญิงครับแต่งตัวง่ายๆสบายๆแล้วก็มีดีเทลอะไรในตัวนึงนะครับทำให้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ครับคุณโอ๊กเองนี่จบด้านของการออกแบบไม่ฮะก็ทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ครับแต่คราวนี้ครูพักรักจำเอาครับแล้วก็อยากทำธุรกิจด้วยไม่น่าเชื่อค่ะจากคอมพิวเตอร์นะคะหันเหตัวเองมาทำแบบนี้แล้วก็เวลาคนที่เขามาทำอะไรที่ใจเขารักก็มักจะต่อยอดกันและอยู่ได้นานวันนี้กับแบรนด์เสื้อผ้า OAK ที่ชัดเจนของเราเนี่ยคุณโอ๊กออกแบบเองไหมคะจะทำร่วมกับเพื่อนอีกคนนึงครับหลักๆคือจะเพื่อนจะเป็นคนออกแบบเพื่อนออกแบบใช่ครับโอ๊กจะทำหน้าที่เป็นคนดูแลฝ่ายผลิตด้วยแล้วก็บริหารครับหน้าร้านทำการตลาดต่างๆนะคะทีนี้ของเราแบบนี้มันเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับผมเวลาเราจะไปหาคนทำซึ่งก็ต้องทำล็อตใหญ่พอสมควรนะคะครับผมลูกทีมลูกมือหายากไหมก็ต้องฝึกฝนครับก็สามารถจะทำเองกันเองที่ออฟฟิศนะครับต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับอยากได้อะไรตัวเองก็จะลงมือทำครับพอทำปุ๊บก็ไปสอนน้องทำเนี่ยครับค่ะทำให้เป็นแบบอย่างใช่ครับเป็นแนวแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เราเห็นแล้วมีหลากหลายมากแล้วคุณผู้หญิงชอบมากก็คือเสื้อกล้ามแล้วก็เอามาทำมือเป็นเลสคือลูกไม้ต่างๆใช่ครับปักลงไปแบบนั้นเน้นงานปักแล้วก็ตกแต่งครับก็ทำสวยมากนะคะเพราะว่าความคิดนี่แบบใส่ลงไปนี่เป็นดีเทลอ่ะใช่ครับก็เน้นว่าเสื้อหนึ่งตัวเราใส่ความสนุกมันใส่ความสนุกลงไปอะไรเงี้ยครับใส่ความสนุกใช่ครับลงไปในเสื้อใช่ครับเกิดออกมาเป็นความอ่อนหวานก็มีก็มีความเท่ก็มีมีครับมีบางช่วงบางเวลาเห็นลายทหารด้วยนะมีครับถ้าพูดถึงตัวของผลิตภัณฑ์ในร้านตัวไหนขายดีที่สุดคะโดดเด่นที่ร้านคือเสื้อกล้ามเลยครับเสื้อกล้ามเลยใช่ครับจะลูกค้าจะรู้จักกันมากนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยก็จะมีเมคทูออเดอร์มาเยอะครับขายง่ายขายไวด้วยขายง่ายครับเป็นคือเราจะทำแพทเทิร์นง่ายๆแต่ใส่ดีเทลลงไปครับนะเป็นดีเทลแบบนั้นต่างชาติชอบนะคะซื้อกันทีล็อตใหญ่เลยด้วยเยอะครับก็จะมีหลายประเภทครับบางคนก็จะเมคทูออเดอร์มาแล้วก็บางคนก็ซื้อไปขายด้วยบางคนก็ซื้อไปใส่ซื้อไปฝากอะไรเงี้ยครับอ๋อบางทีเขาก็สั่งเป็นล็อตใหญ่ๆเลยแล้วก็ไปขายเองใช่ครับแต่แบรนด์นี้ต้องเป็นแบรนด์เราใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับไปขายบ้านเขาใช่ครับแล้วเขาก็ไปบวกของเขาเอาใช่ครับใช่ลองลงมาอันไหนที่ขายดีบ้างคะก็จะลองลงมาก็จะเป็นเสื้อที่ประเภทเดรสกับเสื้อครับที่เป็นสามารถใส่อยู่บ้านได้ออกไปธุระไปแบงไปปาร์ตี้อะไรคือใน1ชุดได้เลยอะไรเงี้ยครับจริงๆเสื้อกล้ามแบบนี้ถ้าจะใส่ให้มันเหมาะจริงๆเขาใส่กับอะไรกันนะคะได้หมดเลยครับได้หมดกางเกงขาสั้นกระโปรงยาวกางเกงยีนนะครับใส่ได้หมดเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเขาคือความง่ายแล้วหลากหลายใช่ครับ mix and match ตามสไตล์คนไทยถนัดนะฝรั่งก็ชื่นชอบนะคะเรามีหน้าร้านเป็นของตัวเองแบบนี้อันนี้เริ่มต้นธุรกิจมากี่ปีแล้วคะประมาณ6-7 ปีแล้วครับ6-7 ปีแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่สาขาแรกใช่ครับแต่เป็นแฟลกชิปใหญ่ครับผมต่างชาติเดินเยอะมากเลยค่ะตรงนี้เยอะครับนะคะเพราะว่าเป็นย่านที่อยู่ในที่ที่คนมาเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวนี้ คือ
พระพรหมเอราวัณนะคะเพราะฉะนั้นก็เดินเข้ามาก็เป็นอีกหนึ่งที่หมายของต่างชาติทุกอย่างเขาซื้อง่ายถ้านับราคาแบบบ้านเราติดป้ายเซลแบบเนี้ยต่างชาติก็จะมองว่าอุ้ยถูกหรือว่ายังไงคะสมน้ำสมเนื้อของเราจะเน้นพอลูกค้าเห็นงานนะครับก็จะรู้สึกว่าถูกทันทีเพราะว่าลูกค้าจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นงานแฮนด์เมคและราคาแบบนี้ก็ถูกด้วยครับเรื่องงานปักเรื่องอะไรพวกนี้จำเป็นต้องมีสกิลทักษะพิเศษไหมคะที่จะทำได้สวยลงดีเทลได้ประณีตมีครับช่างต้องมีฝีมือด้วยครับแล้วก็เวลาจะบอกงานก็คือจะใส่ความเข้าใจให้เขาด้วยว่าเราต้องการอะไรเรารู้สึกอย่างไรอยากให้เขารู้สึกตามแล้วเขาก็จะทำงานออกมาดีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณโอก็เป็นคนควบคุมใช่ครับดูแลสอนนะคะเรียกว่าต้องใช้ฝีมือใช้ใจใช้ความอดทนด้วยแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆแบบมีความสุขใช่ครับนะคะถือว่าเราดูแลรับผิดชอบหลายชีวิตไหมใช่ครับก็หลายชีวิตครับก็กินอยู่แล้วก็ดูแลเหมือนเป็นพี่น้องครับคุณโอว่ามันยากไหมสำหรับการทำธุรกิจเสื้อผ้าเราเด่นด้านแฮนด์เมดนะคะแต่ว่าคนทำเสื้อผ้ามันเยอะมากเลยในประเทศไทยเยอะครับก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับก็อยู่ที่ความชอบอยู่ที่ใจรักนะครับแล้วก็ความเอาใจใส่ครับค่ะทีนี้ถ้าคนบอกว่าอยากจะเดินมาที่ OAK ช่วงไหนมาได้ของถูกคะดูเซลตลอดมาตลอดครับ ไม่เซลก็ถูกนะครับไม่เซลก็ถูกครับมีของอื่นๆด้วยอันนี้คือทำเองใช่ครับอันนี้จะเป็นงานทำเองครับแล้วก็ส่วนมากเน้นงานปักใช่ครับเขาเน้นงานปักจริงๆใช่ครับเน้นงานเป็นแฮนด์เมดเป็นอะไรแบบนี้จะต้องมีลงรายละเอียดดีเทลใช้ฝีมือค่ะอย่างเราคงหัดนานนิดนึงนะคะแล้วในเรื่องของกิมมิคต่างๆที่อนาคตเรามองว่าเราน่าจะนำมาใช้ในงานของเราได้ตอนนี้ก็นิยมหนังเหนิงพวกนี้นะคะเราสนใจบ้างไหมถ้ามีเทรนอะไรเข้ามาเราสนใจหมดเลยครับเรารับหมดตอนนี้เราต้องเปิดโลกกระทัดตลอดเลยใช่ครับติดตามสไตล์ต่างประเทศพอมีเทรนมาปุ๊บเราก็จะไปดูตลาดแล้วก็แอพพลายกับงานของเราครับถือว่าตอนนี้ธุรกิจก็อยู่ได้สบายๆเลยไหมอยู่ได้ครับอยู่ได้นะคะเสน่ห์ของธุรกิจเสื้อผ้าแล้วก็หลักการมุมมองที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นน้องๆที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์บ้างทำด้วยใจรักครับทำด้วยใจรักแล้วก็จะมีความสุขพอทำอะไรแล้วมีความสุขมันก็จะออกมาดีครับค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ฝากไว้สำหรับแบรนด์ OAK บอกสถานที่อีกที่ก็ได้ค่ะมีสาขาไหนยังไงครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่อมรินทร์พลาซ่าชั้น1ครับเดอะพรอมนาดชั้น1สวนจตุจักรโครงการ4ครับค่ะนะคะแล้วก็มีที่ CDC ครับผมแล้วก็ตอนนี้มีสาขาใหม่ครับเปิดเป็นอีกแบรนด์นึงอยู่ที่อมรินทร์ชั้น2ครับชื่อ The Coach ครับ The Coach เหรอครับผมไปดูได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยากติดตามข้อมูลการอัปเดตเรื่องราวของ OAK เขามีโซเชียลมีเดียทางไหนบ้างคะครับผม Facebook นะครับ OAKBKKTH ครับง่ายๆเข้าไปดูได้ตามเว็บไซต์ของเขานะคะก็จะทราบเรื่องราวตอนนี้เทรนด์เป็นยังไงแล้วก็นิยมใส่อะไรกันบ้างรวมถึงโปรโมชั่นดีๆที่น่าจะมีตลอดทั้งปีแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอ๊คค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนี่แหละค่ะอีกหนึ่งแบรนด์ OAK นะคะของคนไทยจริงๆค่ะคนไทยแล้วทำมือซะด้วยงานแบบนี้ฝรั่งชอบมากแล้วคนไทยจะไม่อุดหนุนคนไทยด้วยกันได้ยังไงนะคะกลับไปต่อกันที่รายการค่ะ